ที่ร้านค้าไหนก็ได้นะคะทั้งเจดีนะคะหรือว่า Facebook Shop นะคะหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะก็รับไปเลยค่ะพัดเลมิเต็ดอิดิชั่นพร้อมลายเซ็นจากเพิร์ทอันไหนพัดให้ดูหน่อยค่ะพัดให้ดูหน่อยสดชื่นกลิ่นหอมด้วย จะบอกว่ามีจำนวนจำกัดมากๆเลยนะอันนี้นะคะแซงแดนซ์ของเราค่ะซึ่งกิจกรรม Exclusive สุดพิเศษรางวัลแจกเยอะแจกใหญ่ของเรานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่19นะคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มกันวันที่19นี้นะจ๊ะก็คือจะเริ่มวันศุกร์นี้นะคะส่วนรายละเอียดที่แบบว่าใครอยากได้รางวัลเนี่ยก็คือต้องไปติดตามกันใน Facebook ของเรานะคะ Facebook ของเราก็คือ Dance Gallery Gang ครับอ่ะ Facebook ของเราก็คือ Dance Gallery Gang ฮะยิ่งพูดยิ่งน่ารักนะคะ ใช่แล้วนะคะ Facebook Dance Gallery Gang นั่นเองนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยทำให้ถูกต้องครบเป๊ะตามกติกานะคะก็จะได้ไปเลยนะคะสำหรับรางวัลต่างๆนะคะโหมีทั้งรางวัล Create คลิปนะซึ่งเดี๋ยวเราจะแบบว่ามีคลิปให้แบบว่าเอาไปให้สำหรับไปเล่นกันด้วยนะคะสนุกสนานมากนะคะอ่ะก็เข้าไปดูกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าอัดคลิปอ่ะก็คือส่งเข้ามาได้ทั้งแบบใน Facebook Twitter Instagram หรือว่า TikTok ได้เลยนะคะรายละเอียดอ่ะไปอ่านอีกทีนะจ๊ะเพราะว่าจะได้ทำถูกต้องเพราะอยากจะบอกว่าแฟนคลับเพิร์ทแล้วก็สาวแดนเองเนี่ยร่วมกิจกรรมคือเพียบมากนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยแอดมินก็คือแบบว่านั่งตอบเซต A เซต B กันแบบสนุกสนานแล้วนะคะเพราะว่าโอ้โหนี่แล้วอยากจะบอกว่าเนี่ยคือแต่ละเซตอะเซต A เซต B เซต C นะคะรูปต่างกันนะคะโปสเตอร์ของเราเนี่ยก็มีรูปให้สะสมหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากได้ให้ครบก็ต้องจัดเต็มแล้วก็จัดใหญ่ไปเลยเพราะว่าเพิร์ทเองเนี่ยก็มาพร้อมกับความรักที่อยากจะตอบแทนแฟนคลับแล้วก็ตอบแทนแฟนๆทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้ค่ะโอ้โหสำหรับการดูแลตัวเองเนี่ยเพิร์ทก็แชร์กันไปเต็มที่เลยเนอะว่าเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างนะคะพร้อมกับมีแดนซ์ซึ่งวันนี้ที่เราได้ยินกันตั้งแต่ต้นเพิร์ทคะวันนี้เพิร์ทมีอะไรที่อยากจะมาทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆมั้ยเอ่ยเตรียมไว้ครับนี่จริงนี่คือแบบว่าคือเพิร์ทบอกว่าฝึกกีตาร์มาใช่ครับมีถามหน่อยปกติเราเล่นกีตาร์เนี่ยค่ะชอบเล่นเพลงอะไรประมาณยังไงบ้างอ่ะจริงๆปกติชอบเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแต่กีตาร์ปกก็เล่นก็เล่นได้ก็สนุกดีครับใช่ก็ชอบเล่นเพลงแบบเก่าๆหน่อยบ้างแบบนี้บ้างเก่าๆหน่อยเล่นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ครับน้องชื่ออะไรน้องเดี๋ยวอันนี้คือเพลงเก่าแล้วใช่ไหมเนี่ยเพลงน่ารักมากรอเล่นรอเล่นมีเตรียมเอาไว้อีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวคือถ้าเกิดว่าแบบว่าเล่นมาขนาดนี้เนี่ยน้ำเชื่อว่าแฟนๆนะคะคงจะอยากเห็นน้องเพิร์ทเต้นเพราะเห็นบอกว่าเพิร์ทก็ชอบเต้นถูกปะคือช่วยขยับให้ดูหน่อยได้ปะคะเดี๋ยวพวกเรานะคะเดี๋ยวจะช่วยกันรอแล้วก็ตบมือนะคะให้เพิร์ทเนี่ยช่วยแบบขยับตัวแดนซ์ให้เราหน่อยได้ปะโอเคสามสี่เออน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรท่าของผมอย่างนี้ไปกีต้าร์ยังตกใจนะคะเจอเพิร์ทแดนซ์ไปทีนะคะนอกจากฉีดแดนซ์แล้วน้องเพิร์ทก็ยังแดนซ์น่ารักมากเลยค่ะใช่เหรอเพลงนี้ใช่เหรอคะที่เตรียมมาเนี่ยเพลงไหนนะพี่เพลงนี้เหรอคะที่เตรียมมายังไงนะเพลงนี้เหรอคะที่แบบว่าเตรียมมาให้พวกเราใช่ไม่ใช่อะเดี๋ยวจะพูดเลยแบงค์ผมแบงค์ไปเองครับก็จะร้องเป็นเพลงของแดนซ์ครับที่แบบเคยร่วมงานครั้งแรกเลยแบบนี้ที่ตอนนั้นไปอัดเพลงเอาไว้ใช่ครับผมก็ช่วยร้องกันด้วยนะฮะครับใครก็ต้องยอมเธอหอมสุดจนอยากจะ dance with you dance with you all the time สเนห์หอมที่ใครต้องอิจฉาอยากจะหอมเธอทุกเวลาบอกรักเธอเคียงข้างและอยากจะDance with you โอ้ยเขินเลยโหเป็นไงบ้างฝึกงานไหมเพลงนี้ไหนเล่าให้ฟังหน่อยฝึกเมื่อวานครับฝึกโอ้ยจริงปะเนี่ยยังก็เล่นผิดพลาดไปไงก็ขอโทษด้วยนะครับโอ้ยแค่นี้นะคะพวกเราก็แบบว่า
แบบเต็มที่มากแล้วก็เอางี้จริงๆแล้วงั้นมีเพลงไหนที่แบบว่าแบบเพอชอบเล่นไหมอยากให้เล่นให้ฟังอีกได้ไหมอ่ะคือแบบนอกจากเพลงนี้แล้วอ่ะแบบมีเพลงไหนที่แบบชอบไหมเล่นให้ฟังอีกได้ปะเพลงที่อยากฟังไหมคะแฟนๆอยากฟังไหมคะ อ๋อ งั้นเอางี้แล้วกันเพิร์ดเนี่ยด้วยความที่เขาซ้อมเพลงนี้มาเยอะมากขออีกรอบได้ปะอีกรอบหนึ่งเออได้ไหมคะได้ไหมคะโอเคครับได้ไหมคะได้เพราะว่าเพลงนี้นะคะรอบนี้นะแฟนๆตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าน้ำเชื่อว่าเพลงนี้นะจะเป็นคนเป็นเพลงที่ส่งทุกคนเนี่ยเข้านอนแล้วก็จะทำให้ทุกคนนะคะคืนนี้เนี่ยมีความสุขแล้วก็ฟินเวอร์ไปเลยเพิร์ดพร้อมไหมคะได้ครับพี่ขออีกรอบจัดไปใครแต่ใครก็ต้องยอมเธอหอมสุดจนอยากจะดันwith you dan with you all the time เสน่ห์หอมที่ใครต้องอิจฉาอยากจะหอมเธอทุกเวลาบอกรักเธอเข้มข้างและอยากจะดันวิชูโอ้โหเขาเสียตัวมือด้วยนะนี่เคลิ้มกันไปทางห้องส่งแล้วเนี่ยโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้เพิร์ดค่ะเราก็มีคำถามเพิ่มเติมมาอีกหน่อยอ่ะเธอช่วยตอบคำถามกับเราอีกสักนิดนึงได้ไหมคะเห็นแบบว่าในตอนนี้ใน IG แบบว่าในแคปชั่นอ่ะชอบทำเป็นหัวใจสีดำๆอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นหัวใจสีดำก็จริงๆเราเป็นคนชอบอะไรทุกอย่างที่เป็นสีดำครับแบบทุกสิ่งอ่ะนะชอบเป็นสีดำหมดเลยก็ตอนแรกก็เห็นเป็นหัวใจธรรมดาเราก็เลยอยากได้แบบมีกิมมิกอะไรเพิ่มก็เลยใส่เป็นหัวใจสีดำเอาอ๋อเราไม่อยากเขียนแคปชั่นนะคะแฟนๆบอกเอ้าทำไมอ่ะพี่เพิร์ดไม่เขียนแคปชั่นเลยอ่ะลงรูปอะไรเงี้ยเป็นคนไม่เคยเขียนแคปชั่นอ่ะเคยแบบเป็นคนไม่ค่อยเขียนแคปชั่นเลยนานๆทีแทบจะแบบหาในไอจีผมก็คือไม่มีแคปชั่นเลยครับไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรหรือว่าต้องเป็นแนวไหนนะอะไรแบบนี้ ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่ครับอ๋องั้นเพราะฉะนั้นเอาแฟนๆสบายใจได้นะคะหัวใจสีดำแล้วก็การที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีแคปชั่นอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะน้องเพิร์ดยังน่ารักเหมือนเดิมยังมีพลังงานดีๆแล้วก็หัวใจเป็นสีชมพูเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราได้ยินฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะต้องแบบว่าร่ำลากันไปเนี่ยคืออยากให้น้องเพิร์ดเนี่ยโชว์แดนซ์อีกสักหน่อยโชว์แดนซ์นี่ใช่ใช่แต่ละสีเนี่ยอยากให้ย้ำกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะคะแฟนๆเนี่ยก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยจะเลือกยังไงดีแล้วแบบอยากจะชอบสีไหนยังไงนะคะว่าในเด็กในเพจของแดนซ์เกิร์ลแก๊งของเราเนี่ยก็คือมีทั้งสามทั้งสามกลิ่นนี้แล้วก็มีทั้งสองไซส์เลยนะคะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับจริงๆผมชอบทั้งหมดเลยนะครับทั้งสามสีคือกลิ่นจะมีเรียกว่าหลายคาแรคเตอร์มากๆครับอย่างอันแรกเนี่ยจะเป็นคนสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบกลิ่นเยอะไม่ชอบแบบมีกลิ่นเลยไม่ชอบเป็นแอลกอฮอล์ที่กลิ่นไม่ฟุ้งเลยนะแบบไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่แบบดมแล้วแบบแสบจมูกแล้วอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อันเนี้ยเขามีผสมอะโลเวร่าแล้วก็มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด 70% ฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมด 99.99% ครับผมแล้วก็มีวิตามินอีอีกทำให้มือเราอ่ะนุ่มแล้วก็สะอาดไปในพร้อมกันนะครับซึ่งแอลกอฮอล์ยี่ห้ออื่นจะไม่มีนะฮะทำให้แบบมือแห้งอะไรแบบนี้แต่อันนี้รับรองว่าเด็ดครับส่วนสีชมพูเนี่ยครับก็คือสำหรับคนที่ชอบหอมๆแล้วก็สามารถแมทกับตัวเพอร์ฟูมิตได้นะครับก็คือกลิ่นจะไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนครับทั้งมือทั้งเรียกว่าผมทั้งตัวนะครับผมก็สามารถใช้อันนี้ได้ฮะนี่เพราะเพอร์ฟูมิสของเรานะคะก็คือแบบว่าการันตียอดขายแบบเกินล้านขวดไปแล้วด้วยนี่ฮะอันนี้ก็ลาวิวาครับผมกลิ่นหอมเหมือนกันอีกอย่างนึงครับนี่นะคะไหนเพิร์ดลองเอาแบบว่าไปใกล้ๆหน้าแล้วก็ทำหน้าแบบน่ารักที่สุดให้ดูหน่อยกึ๊กกึ๊กกึ๊กได้ไหมฮะน่ารักจริงๆเลยนะคะไหนลองแบบว่าถ้าเกิดว่าถือสองข้างแล้วก็แบบทำดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเหมือนแบบไถ่มุมแมลงให้หน่อยได้ปะ น่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะเพิร์ดมาทั้งทีค่ะเดี๋ยวน้ำขอย้ำอีกสักหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับสาวแดนซ์แล้วก็แฟนคลับของเราค่ะว่าสิ่งที่นอกจากข้อมูลล้วงลึกของเราแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างคะก็จะมีโปรโมชั่นเซตของเรานะคะมีเซต A เซต B เซต C นะคะซึ่งของที่คุณจะได้คือยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วโปสเตอร์ก็จะไม่ซ้ำแบบกันด้วยนะคะซึ่งเราจะโปรโมชั่นเซตเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจ Dance Girlie Gang นะเพจเลยนะคะ Dance Girlie Gang ครับตึ้งใช่แล้วนะคะก็ซึ่งโปรโมชั่นนี้จะบอกว่า exclusive มากเพราะว่าอยู่แค่
วันนี้ตั้งแต่ไลฟ์เนี่ยค่ะจนไปถึงเที่ยงคืนของพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่วันนี้โหนเพิร์ลก็บอกว่าได้มาพูดคุยแล้วก็มาแบบมาลอนช์กิจกรรมกันเลยเนี่ยนะคะก็จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นี้นะคะแยกกันนะคะถ้าเกิดโปรโมชั่นก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะไปที่กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของเรานะคะก็จะเกิดขึ้นค่ะในวันศุกร์นี้นะคะของรางวัลเรามีเยอะแยะมากเพราะว่าแดนซ์บาร์ทั้งทีแล้วเพิร์ทเนี่ยก็รักทุกคนมากๆทั้งทีค่ะก็เลยแบบจัดใหญ่จัดเต็มกันให้เลยนะคะรายละเอียดเนี่ยก็คือไปดูได้ในเพจเลยนะคะก็มีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะมีทั้งทำคลิปรีวิวนะมีท็อปสเปนเดอร์แล้วก็มีรางวัลสำหรับคนที่ซื้อสินค้าแดนซ์ด้วยนะคะเข้าไปติดตามรายละเอียดกันเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเรามีข้อมูลที่อยากให้ทุกคนเนี่ยทำถูกต้องตามกติกานะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของแดนซ์นะคะที่ให้มือสะอาดของใช้สะอาดนะคะแล้วก็ดูแลเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้แดนทั้งทีก็คือจะเหมือนมีเพิร์ลเนี่ยไปดูแลอยู่ใกล้ๆเลยใช่ครับนะคะเพิร์ลคะคือมีคนบอกว่าช่วยแบบทำเหมือนในคลิปให้ดูหน่อยได้ไหมซีนที่แบบเพิร์ลเล่นในคลิปอะในวิดีโออะขอมือหน่อยได้ไหมครับเล่นเล่นกับกล้องเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะขอแบบฉีดแดนก่อนแล้วก็ขอมือเลยว่าฉีดฟุ้งๆฮะปึ๊บโอเคเอาเลยไหมครับพร้อมไปขอมือหน่อยได้ไหมครับง่ายไหมโอ๊ยน่ารักอ่ะขอมือหน่อยได้ไหมครับนี่ตอนนี้คือคิดว่าทุกคนก็คงจะละลายกันไปหมดแล้วนะคะใครที่แบบอยากให้มือกับเพิร์ดด้วยนะคะก็ตอนนี้นะอย่าเพิ่งให้มืออย่างเดียวฉีดสเปรย์ก่อนนะคะฉีดแดนซ์แอลกอฮอล์สเปรย์ก่อนแล้วก็ถึงจะได้ให้มือกันนะคะวันนี้นะคะก็โหต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะคะที่โหวันนี้เนี่ยมาอยู่กับเราตลอด1ชั่วโมงเลยค่ะอ่ะก็ให้เพิร์ทฝากอะไรไว้ให้สำหรับแฟนๆค่ะก่อนที่จะเราจะจากกันไปครับผมตอนนี้ก็มีซีรีส์บังเอิญรักครับกำลังจะถ่ายทำไงก็อยากจะฝากทุกคนให้ติดตามกันครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ปลายปีฮะซึ่งมีมาแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือการใช้แดนครับช่วงนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มรู้แล้วว่าโควิดก็เริ่มน่ากลัวน้อยลงแต่เราก็ไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยครับเราก็ควรที่จะมีใส่แมสฉีดแอลกอฮอล์ด้วยครับที่สำคัญต้องเป็นแดนด้วยครับหอมมากด้วยสะอาดด้วยมือนุ่มด้วยครับผมครับก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาดูกันนะฮะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพิร์ลมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีแฟนๆแล้วก็แฟนคลับในห้องส่งอ่ะขออะไรอีกสักอย่างนึงก่อนที่จะจากกันไปขอเล่นเพลงรอบสุดท้ายแล้วเราจะได้ปิดไลฟ์กันอย่างสวยงามได้ไหมคะเล่นเพลงไหนนะฮะเล่นเพลงแดนซ์นี่แหละค่ะโอเคครับนั่นแหละเป็นเพลงล่ำลานะคะแล้วเราก็จะแบบว่าปิดกันไปวันนี้พร้อมกับส่งเสียงเพลงนะคะเป็นเพลงสุดท้ายก่อนเข้านอนในวันนี้เลยครับผมหอมสุดจนอยากจะ dance with you dance with you all the time สเสน่ห์หอมที่ใครต้องอิจฉาอยากจะหอมเธอทุกเวลาบอกรักเธอเคียงข้างและอยากจะ dance with you